part of stewarding the truth is this แต่ว่าในส่วนหนึ่งของการเป็นผู้อรักษาความจริงก็คือ that you always very quickly catch those thoughts คุณจําเป็นจะต้องจับความคิดนั้นเอาไว้อย่างรวดเร็ว and make those wrong thoughts submit to the truth you already know แล้วน้อมนําความคิดตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ภายใต้ความจริงที่คุณรู้มาแล้ว Good morning everyone and welcome to a Daily Gospel Truth อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ I hope that you have prepared your heart to receive the word of God today ผมก็หวังว่าเช้านี้คุณได้เตรียมใจของคุณที่จะรับฟังคําสอนจากถ้อยคําของพระเจ้าแล้วนะครับ Now, As I've always said before อย่างที่ผมพูดมาตลอดเลย Our God speaks to us ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยคอยพูดกับเราสอนเราอยู่เสมอ And He speaks to us primarily through His Word และว,วิธีหลักๆที่พระองค์พูดกับเราคือผ่านทางถ้อยคําของพระองค์ you know there are some traditional christians who say that well god you know does not speak to us anymore <laughs> ทุกวันนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้พูดกับเราอีกแล้วเพราะเรามีพระคัมภีร์ที่สมบูรณ์เป็นเล่มแบบนี้แล้วเราเรารู้ว่าพระคัมภีร์เป็นถ้อยคำที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าแต่ลองคิดดูนะคะว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระบิดาบนฟ้าสวรรค์แน่นอนอยู่แล้วว่าพระองค์จะพูดกับเราเขาเมื่อเราศึกษาถ้อยคาของพระเจ้าพระองค์ก็พูดกับเรา of God's word เมื่อเราได้ยินคําสอนจากถ้อยคําของพระเจ้า i know he individually speaks into our situation uh, uh, in a clear way และนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระองค์เองก็พูดกับสถานการณ์ของเราชีวิตของเราเป็นการส่วนตัวในวิธีที่ชัดเจนมาก You 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 hear the application of the truth for your personal คุณเองก็จะได้ยินวิธีการที่จะแก้ปัญหากับชีวิตส่วนตัวของคุณ You know something that I hear often is this, p a s o Nathan. How did you know I was going through that? สิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินอยู่เสมอก็คือมีผู้คนมักจะพูดว่าอาาจรยนทานรู้ได้ยไงว่าฉันกำลังเจอกับเรื่องนี้อยู่ Because what you taught today, what you shared today เพราะสิ่งที่อาจารย์สอนสิ่งที่อาจารย์แบ่งปันในวันนี้ Was exactly what I needed to hear. นั่นก็คือสิ่งที่ฉันกำลังแบบต้องการได้ยินเลย Well I don't know. ผมไม่รู้หรอก Every week w e เพราะว่าทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็เทศนากับสมาชิกหลายร้อยคนเราก็คงไม่ไปรู้หรอกว่าเอ๊ะใครกำลังเจอกับปัญหาอะไรยังไงบ้างแต่นั่นก็คือพลังแห่งถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำที่บันทึกเอาไว้แบบนี้ของพระเจ้าก็เปลี่ยนไป เป็นถ้อยคําที่เป็นเรมาเป็นคําพูดที่พระเจ้าใช้ในการพูดกับเราเป็นการส่นตัว you know, God speaking นั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรา And so always believe ให้เราเชื่ออยู่เสมอ That God speaks to us ว่าพระเจ้าพูดกับเรา you know but of course we have to know that the word of God is a foundation แต่เราก็จําเป็นต้องรู้และเข้าใจว่าถ้อยคําของพระเจ้าต้องเป็นพื้นฐาน And we have to understand that God never God will never speak Into His hearts that our word แล้วเราก็จำเป็นต้องเข้าใจด้วยว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่ได้พูดกับใจของเราในสิ่งที่มันขัดแย้งกับถ้อยคำของพระองค์ที่บันทึกไว้ and the Holy Spirit never leads us to do something that contradicts His word และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะไม่นำเราให้ทำอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกับถ้อยคำที่บันทึกเอาไว้ but He does speaks to us แต่พระเจ้าพระองค์เนี่ยยังไงพูดกับเราเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วและพระองค์คอยชี้แนะเราคอยนำทางเราให้รู้อยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เราได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า to know คุณกําลังได้ยินในสิ่งที่คุณควรจะรู้ something you need to apply that will help you สิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องนําไปใช้และเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอน this whole week we've been talking about stewarding what god has given us ทั้งสัปดาห์นี้เราได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้อารักขาในสิ you ่งที่พระเจ้าได้มอบไว้ให้กับเรา k n o w stewarding means what การเป็นผู้อารักขาหมายถึงอะไร it means to protect หมายถึงว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่คอยปกป้อง means to take care คอยดูแล you know so that they think and benefit us to the maximum เพื่อที่สิ่งต่างๆที่ And it is true in our Christian in our Christian walk and in the spiritual truths และ And the Bible talks about this พระ So I want to go back to Matthew 13ผมอยาก13ว่า Jesus talks about teaches this principle uh, through a parable ที่พรีสูได้พูดหรือว่าสอนเกี่ยวกับความจริงตรงนี้เนี่ยผ่านทางคําอุปมาจําได้ใช่มหมพระองค์บอกว่าบางคนเนี่ยก็หว่านเมล็ดพืชแล้วเมล็ดนั้นก็ตกตามหนทาง And the birds came and devoured them แล้วนกเนี่ยก็มาแล้วก็กินเมล็ดนั้นไปเสีย And then he explains the meaning แล้วพระองค์ก็ได้อธิบายถึงความหมายต่อไป you Now when anyone hears the word ว่าตอนนี้ใครก็ตามที่ได้ยินถ้อยคำ and does not understand it และไม่เข้าใจ so what it means is this ความหมายของตรงนี้เลยก็คือ we must study the word of God learn the word of God until <We> understand เราจะต้องศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าเรียนรู้ถ้อยคำของพระเจ้าจนเราเข้าใจอ่ะ Never say well I've heard that subject before อย่าบอกว่าก็เคยฟังเรื่องนี้มาแล้ว I've heard that topic before หรือว่าได้ยินการแบ่งปันหัวข้อนี้มาแล้ว No no keep hearing ก็ฟังต่อไป Until you understand with your heart จนกระทั่งคุณเข้าใจจริงๆ The truth don't understand you cannot you you ความจริงใดก็ตามที่คุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณจะไม่สามารถปกป้องความจริงนั้นไว้ได้ and, and some Christians go to church or go to teaching seminars hear the word of God คริสเตียนบางคนเนี่ยไปโบสถ์ไปงานสัมมนาได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า they heard it

ชีวิตของเราจิตใจของเราด Now notice what Jesus says here again ให้เราดูในสิ่งที่พระเยซูได้พูดดวยตรงนี้ครั้งว่ามารร้ายก็มา in แล้ว่วยเอาพืชซึ่งหวานในใจเขานั้นไปเสีย Which means ซึ่งหมายความว่า What heart is in is อะไรก็ตามที่ถูกหวานเข้ามาในใจของเรานั้นเป็นเรื่องสำคัญนะ And Jesus is saying it must the heart that word sown of God that is our is in และพระเยซูบอกว่าเราควรจะให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงไปในใจของเรา and the devil also knows this และมารมันก็รู้ความจริงตรงนี้ดี that if the word of God is sown in the heart ว่าโอ้ถ้าเมล็ดแห่งถ้อยคําของพระเจ้าถูกหว่านลงไปในใจ and it takes root แล้วมีโอกาสที่จะออกรากในใจมันก็จะออกผลนะสิ so he comes and steals or takes it away before it takes root มันก็เลยเข้ามาแล้วก็ฉกฉวยเอาไปก่อนที่เมล็ดนั้นเนี่ยจะออกราก this is the reason when we learn the truth of God's word we must steward it and guard it นี่คือเหตุผลว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าแล้ว เราควรที่จะปกป้องแล้วก็อรารักขาเอาไว้ Did you know that one way we can steward the truth in our lives คุณรู้ไหมว่าวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะอรารักขาความจริงให้อยู่ในชีวิตของเราไว้ได้ i t always by keeping our thinking in line with the word โดยการคิดตามถ้อยคําเอาไว้เสมอ Now of course we all experience wrong thinking every day คือแน่นอนเราทุกคนเนี่ยมันก็ได้รับประสบการณ์กับความคิดที่ไม่ถูก You know wrong thinking comes from outside or from inside บางครั้งความคิดที่ไม่ถูกเนี่ยก็อาจจะมาจากข้างนอกหรือบางครั้งความคิดที่ไม่ถูกนี้อาจจะเกิดขึ้นจากจิตใจของเราเอง But part of stewarding the truth is this. แต่ว่าในส่วนหนึ่งของการเป็นผู้อาราขาความจริงก็คือ That you always very quickly catch those thoughts. คุณจำเป็นจะต้องจับความคิดนั้นเอาไว้อย่างรวดเร็ว And make those wrong thoughts submit. the truth you already know แล้วน้อมนําความคิดตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ภายใต้ความจริงที่คุณรู้มาแล้ว you know not just let your thoughts take you wherever ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ความคิดลากคุณไปไหนต่อไหน if we do that ถ้าเราทําแบบนั้น you no know, we're not stewarding the truth that has been given to us แสดงว่าเราไม่ได้เป็นผู้อารักขาในความจริงที่พระเจ้าได้เปิดเผยกับเราเลย and so we maintain right thinking with the word of god เราจะสามารถรักษาความคิดที่ถูกต้องไว้ให้อยู่กับเราได้ โดยถ้อยคําของพระเจ้า That's how we protect h e truth นั่นคือวิธีที่เราปกป้องความจริงและก็รดน้ําให้กับความจริง telling you l l see the fruits in your life และผมบอกคุณเลยว่าคุณเองจะได้เห็นผลในชีวิต You know sometimes I wonder you know บางครั้งผมก็สงสัย Why is it so easy for Christians to leave the truth ทําไมมันง่ายจังเลยอ่ะที่คริสเตียนยอมทิ้งความจริงไปแล้วก็หันไปหลงเชื่อเรื่องอื่นๆจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากแหล่งอื่นๆที่เขาได้รับมา One of the เหตุผลอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะว่า We have not really valued

จริงนี้จะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ And I was just thinking about this this week แล้วอาทิตย์นี้ผมก็ได้คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน and, and something I learned uh, with the Holy Spirit is this. สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ You know, times change. It'll keep changing. เวลาเนี่ยมันก็จะมีเปลี่ยนไปตลอดเวลาเนาะสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอด you know, there more and more challenges the world live ในโลกที่เราอาศัยอยู่มันก็จะมีความหน้าท้าทายเกิดมากขึ้น Because this world has come under decay since the o เพราะอย่าลืมว่าโลกใบนี้ตกไปอยู่ภายใต้ความเสื่อมซามต่างๆ หลังจากที่มนุษย์ล้มลงในความบาปความหน้าท้าทายเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นในโลกของเราทุกวันแต่นี่ก็คือความจริง right. the truth s word <S ความจริงของถ้อยคำพระเจ้า ก็มีพลังมากเกินพอที่จะให้ใช้สนะกับเราถ้อยคำของพระเจ้าก็จะเป็นความจริงแบบนี้ตลอดไปไม่มีการเวลาไหนจะมาเปลี่ยนความจริงของพระเจ้าได้แล้วไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจอยู่เหนือถ้อยคำของพระเจ้าได้เลยดังนั้นเราก็ต้องตัดสินใจแล้วแหละ The times defeat we live in defeat us เราจะให้ช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมาทำให้เราต้องพ่ายแพ้ไหมหรือเราจะปกป้องความจริงที่พระเจ้าให้กับเราไว้เพื่อเราจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้เสมอมันก็เป็นการเลือกของเรามันเป็นแนวความคิดที่เราจะต้อง ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมา Jesus say the truth shall make you free เพราะพระเยซูบอกว่าความจริงจะปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ Rather knowing the truth shall make you free หรือการได้รู้จักความจริงจะทําให้ท่านเป็นอิสระ Even in these times แม้แต่ในช่วงเวลาแบบนี้ก็ตาม Means the truth is powerful enough at any time นั่นหมายความว่าความจริงตรงนี้ก็มีพลังมากเพียงพอในทุก ช่วงเวลาเลยเราจึงไม่สามารถจะพูดได้ว่าโอ้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยหลายอย่างมันก็ง่ายกว่านี้ไงคืออาจารค์ไม่เข้าใจหรือว่าช่วงเวลานี้ทุกอย่างเนี่ยมันลำบากมันยากกว่าเมื่อก่อนเยอะผมเห็นด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็รู้ไงว่าความจริงยังไงก็มีพลังมากกว่า to keep us experiencing uh, to, to help experience victory to to uh, us ที่จะช่วยให้เราได้รับประสบการณ์กับชยัยชนะเสมอ to help keep walking all that God help has keep walking all us in ที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตต่อไปในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราซูบราณซีสั s, so s says, this whole week we have learned I believe we have learned something so important พี่น้องทุกคนครับผมเชื่อว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเราได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญมากเลย whatever God has given us อะไรก็ตามที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราจูดดิอารักขาไว้ ปกป้องไว้ <Water> it, รดน้ำเอาไว้ so the เพื่อเราเองจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้เราที่ฐานนะครับ Father for we thank you r

discourage and hopeless ในช่วงเวลานั้นสาวกสองคนนี้กําลังรู้สึกเศร้ากําลังรู้สึกท้อใจและหมดหวัง But Jesus gives them a short Bible study. แต่พระเยซูได้ทําการศึกษาพราะคัมภีร์หรือว่าสอนพระคัมภีร์กับเขาแบบสั้นๆ Takes them to the Old Testament and reveals things about Himself. โดยการเปิดเผยให้เขาได้เห็นพระองค์เอง จากพันธสัญญาเดิม moment, significant h a p p e n ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีสิ่งที่สําคัญอยู่สองอย่างได้เกิดขึ้นกับเขา The Bible says the eyes were opened and the hearts were burning พระคัมภีร์บอกว่าสายตาของเขาก็เปิดออกและหัวใจของเขานั้นก็เร่าร้อนขึ้นมา I believe that this is what true Bible study causes in our lives ผมเชื่อว่านี่แหละคือการศึกษาพระคัมภีร์อย่างถูกต้องที่จะทําให้เกิดสองอย่างนี้ขึ้นในหัวใจของเรา And you know, our eyes see Who Jesus is and what he has done for us สายตาของเราจะได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใดและพระองค์ทรงทำอะไรให้กับเราบ้างที่สำเร็จแล้ว And our heart is lit on fire by faith แล้วหลังจากนั้นหัวใจของเราก็จะถูกจุดไฟขึ้นมาด้วยความเชื่อ This is what we want you to experience at Emmaus Bible course นี่คือสิ่งที่เราอยากให้คุณได้รับประสบการณ์กับหลักสูตร Emmaus นี้ See the finished work of Jesus Christ คุณจะได้เห็นการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ And have a burning heart on the inside of you แล้ว ใจของคุณจะมีความเร่าร้อนเกิดขึ้น We invite you come join to you us เราขอเชิญชวนทุกคนที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้ด้วยกัน in this journey of discovering all that Jesus Christ has done for you แล้วเราจะมาร่วมเดินทางด้วยกันเพื่อเราจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทําให้กับเรา and We know that you can walk victory and live purpose life can in and you victory out God's for your that แล้วเรามั่นใจว่าคุณเองจะได้ดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและยังดําเนินชีวิตได้ตามจุดประสงค์ของพระเจ้าอีกด้วย so Don't think twice อย่ารอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลังเลใจแล้ว sign up and join us ลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้กับเราเลย the Holy Spirit will change your life พระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม่ God bless you ขอพระเจ้าวยพรนะครับ